ถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดดุสิตารามวรวิหารเป็นศิลปะอยุธยาที่โดดเด่นตรงหลังคาลาดลงมาคลุมระเบียงทางด้านหน้าและด้านหลังซุ้มใบเสมารอบพระอุโบสถเป็นรูปกูบช้างหน้าบันเป็นงานลงรักปิดทองแกะสลักรูปเทวดาถือพระขันประทับบนแท่นมีลายกนกก้านขดล้อมรอบบานประตูหน้าต่างเขียนลายรถน้ำส่งพุ่มข้าวบินบางส่วนลบเลือนไปมากแล้วพุทธศิลป์พระประธานในพระอุโบสถเป็นปางมารวิชัยมีพระอัครสาวกนั่งประนมมือขนาบซ้ายขวาจิตรกรรมฝาผนังโดยฝีมือช่างเขียนสมัยรัชกาลที่1ถูกยกย่องว่าเป็นงานชั้นเยี่ยมสมัยรัตนโกสินทร์มีภาพเทพชุมนุม3ชั้นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญและตอนโทนพราหมณ์แบ่งสันพระบรมสารีริกธาตุกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย